ดูมุมนี้ครับเนาะมุมในร่มครับไม่ได้มุมอะไรครับที่จัดมุมก็ว่ามุมในร่มครับเรามาอยู่ในร่มครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมกับการทำงานของเจ้า XCMG ครับผมกับการขุดลอกโค้งหนองนาฮะเหลืออีก1ชั่วโมงจะได้พักเที่ยงครับตอนนี้เวลา5โมงเช้าครับเนาะก่อนจะพักเที่ยงก็น่าจะได้เยอะฮะนี่ก็จะไม่ได้บรรยายอะไรมากนะครับเราอยากให้ดูรถขุดกันครับเนาะให้ดูการทำงานของรถขุดของพวกเรากันไปครับการขุดโค้งหนองนาโมเดลครับผมฟังเสียงกันด้วยเนาะกระหึ่มตลอดเวลาอัดตลอดเวลาครับคุ้มครับซื้อมาต้องอัดเลยครับรถอัดทำงานด้วยไปแล้วครับเร่งเครื่องแต่ว่างานเดินก็ถือว่าโอเคครับผมนี่ฮะข้อดีของการมีน้ำครับผมเนาะพอเราขุดออกไปเราดันดินด้านบนในน้ำมันไอ้ดินมันจะไหลไปกับน้ำครับเนาะมันสไลด์ไปครับถือว่าไม่ต้องไปโยนดินเยอะครับเนาะนี่ฮะไม่ต้องไปทอยดินเพิ่มครับพอเราโยนดินขึ้นไปเสร็จก็สไลด์ปื๊ดมันก็จะไหลครับมันก็จะดันเหมือนกับเราดันไปกับน้ำครับนี่ฮะโอ้เนี่ยถือว่าประหยัดเวลาครับนี่ฮะดูสิครับสบายมากเลยครับทีนี้ทำงานง่ายขึ้นเยอะครับแบบนี้พอดีของการมีน้ำครับผมเนาะถ้าเราน้ำหมดดันยังไงมันก็ไม่ไปครับแต่ถ้ามีน้ำเนี่ยก็ดันไปสบายมากครับผมนี่ครับดูสิครับดูสิครับเราก็จะไม่รู้จะคุยอะไรกันเยอะกันเนาะก็ให้เห็นบรรยากาศการขุดให้เห็นบรรยากาศการทำงานของรถพวกเราครับทักษะคนขับแต่ละคนก็ต่างกันไปครับเนาะวิธีการขุดครับยังเป็นการหัวทิ่มหน่อยๆเพราะว่าดินมันยังน่วมอยู่ครับเนาะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเนาะซึ่งผ่านพ้นพายุฝนไปก็อากาศยังสบายสบายนิดนึงครับไม่ร้อนจัดครับผมเนาะหรือว่าไม่ร้อนจัดครับโอ้มีน้ำซึมมามาเล็กน้อยครับซึมออกมาเล็กน้อยครับนี่เดือนเมษานะครับเพิ่งเคยเห็นนี่นะครับพายุเข้าเดือนเมษาครับกระหน่ำมา2วัน2คืนครับทำให้น้ำเจิงนองครับชุ่มชื้นไปทางประเทศไทยแล้วครับ
ไปเรื่อยๆครับผมสบายนะครับขุดง่ายครับคือว่าดินอย่างนี้ครับไม่มีต้องให้รถต้องต้านเลยครับผมเพราะว่าขุดง่ายมากนะครับแล้วก็ฟันที่แหลมคมแล้วก็ดินที่โดนน้ำครับเนาะคือว่าน้ำซึมเข้าไปได้เยอะมากครับแล้วก็เนี่ย10เมตร50เลยครับแล้วก็ทำให้เราขุดง่ายมากเลยครับช่วงเดือนเมษาครับไม่ใช่ว่าในหน้านี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีน้ำเยอะขนาดนี้ครับนี่ฮะทำให้เราขุดง่ายขึ้นเยอะครับแต่แปลงที่เราเพิ่งผ่านมาครับแปลงที่บ้านเมืองไผ่ครับโอ้โหอันนั้นครับเจาะแทบไม่เข้าครับหัวคำมัมเลยครับผมเนาะคนละเรื่องกับแปลงนี้เลยครับเนี่ยความเร็วหรือความยากง่ายของการทำงานก็ไม่อยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่บริบทพื้นที่ครับดูพื้นที่ดูสภาพดินครับดูรูปแบบเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้ากันหมดครับมันถึงจะได้เนาะสุดบูมไปเลยครับยิ่งดึงไปได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งจะดีครับด้านล่างเป็นดินเหนียวครับไปติดตามดูกันครับว่าเจ้า XCMG เดินไปทำอะไรครับเขามีแนวทางในการทำอะไรครับหรือจะเปิดน้ำลงไปในบ่อหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมาดูกันครับอ
น่าจะขุดคลองไส้ไก่เลยครับจะได้ดึงน้ำลงไปด้านล่างครับผมจะเปิดน้ำครับผมเนาะน่าจะเปิดน้ำลงครับเพราะว่าน้ำทำให้เราทำงานลำบากครับเนาะก็ความลึกได้อยู่แล้วครับผม 100% ครับความลึกเกินอยู่แล้วครับผมเนี่ยเราจะเปิดน้ำลงสระนี่ครับผมเนาะเปิดน้ำลงบ่อนี่ครับเพราะว่าถ้ามีน้ำเพราะว่าทำงานลำบากแน่นอนครับเพราะว่าถ้าน้ำมันจะไหลลงไปในหรือว่ากลัวมันจะพังกับเนาะเพราะว่าทางที่ดีนี่คือเอาน้ำออกดีกว่าครับเนาะเอาน้ำออกจากบริเวณพื้นที่ให้ดีที่สุดครับจะได้ง่ายในการทำงานครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้ผมว่าลำบากเลยจะของแปลงให้สูบน้ำก็ไม่สูบครับเราต้องหาวิธีเอาน้ำออกครับมาดูกันว่าจะไหลหรือเปล่าครับเนาะคนขับมีประสบการณ์นะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะครับเนาะโตกันแล้วครับทำงานรับหน้าที่ตัวเองไปครับว่าควรจะทำยังไงถึงจะทำงานได้ง่ายควรจะทำไงถึงจะจบครับเปิดแล้วนี่ฮะเปิดน้ำแล้วครับเปิดน้ำที่จะไหลลงสระครับเพื่อที่จะระบายน้ำด้านบนครับจะได้ทำงานง่ายๆครับเนาะแล้วก็มันจะไม่ส่งผลต่อการทำงานของพวกเราส่งผลต่อรูปแบบของโบสถ์มันจะไม่สวยงามเพราะถ้ามีน้ำแล้วก็ทำงานลำบากครับมาดูกันครับว่าจะไหลขนาดไหนครับมาครับมาแล้วครับผมน้ำมาแล้วเปิดผลักน้ำครับเสียดายน้ำเขาเนาะเอาน้ำไปใช้ดีกว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละรุ่นบุรีรัมย์ครับผมกับหน้างานโคกหนองนาครับอ่ะน้ำไหลลงมาสู่บ่อแล้วครับเนี่ยบ่อจะได้ด้านแรกจะได้ชุ่มชื้นสักทีนะชุ่มชื้นเอาชุ่มชื้นจะได้มีน้ำลงไปครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับมีน้ำ
ที่เป็นน้ำฝนครับไหลลงมาในบ่อครับนี่ฮะไหลลงมานี่ฮะเรามาดูกันครับนี่พรุ่งนี้ให้มันไหลลงไปให้สุดบ่อเลยครับให้ถึงก้นบ่อโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำไหลมาแล้วโอ้โหเนี่ยสบายครับยิ่งกว่าใช้เครื่องดูดน้ำเลยครับเปิดน้ำใหญ่ขนาดนี้นี่ฮะ